สวัสดีทุกท่านนะคะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่งานสัมมนาวิชาการของโรงพยาบาลรามคำแหงในวันนี้นะคะก็หัวข้อที่ได้รับมาในวันนี้เนี่ยก็คือเรื่องของอาการปวดศีรษะนะคะปวดหัวอย่างที่ทุกท่านได้เป็นคำถามที่เรียกว่าอาการนี้คงจะเคยเกิดขึ้นกับทุกท่านนะคะอย่างน้อยก็สักครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะคงหายากที่จะไม่เคยมีใครเลยไม่เคยปวดศีรษะมาก่อนนะคะปวดหัวเราก็นั่งคิดเอ๊ะปวดยังไงนะถึงจะเรียกว่าเป็นอันอาการแบบนี้เนี่ยน่าจะอันตรายถึงขั้นที่เราจะต้องมาตรวจหรือเปล่าหรือปวดหัวยังไงเนี่ยที่เราจะสามารถดูแลตัวเองได้นะคะนั้นก็คงเป็นคำถามสำคัญที่นำให้ทุกท่านเนี่ยนำมาสู่เข้าในที่ประชุมวิชาการในวันนี้นะคะได้ยินชัดทีนี้ก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะมาดูว่าสาเหตุคืออะไรอะไรยังไงเนี่ยเรามาเรียนรู้ก่อนดีกว่าว่าอาการปวดหัวเนี่ยนะคะเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะแล้วก็อวัยวะที่ทำให้มีอาการปวดศีรษะเนี่ยเป็นจะมีความปกติของอวัยวะไหนอะไรยังไงได้บ้างเราก็คงต้องมาทำความรู้จักกับศีรษะของเราก่อนนะคะว่าหัวหรือศีรษะเนี่ยนะคะในภาษาไทยของเรานี่นะคะประกอบด้วยอะไรบ้างจริงๆแล้วเนี่ยนะคะศีรษะของเราเนี่ยเอาถ้าเริ่มต้นจากผิวก่อนเนี่ยก็คือจากตัวหนังศีรษะตัวนี้ก็มีเส้นประสาทที่รับความรู้สึกจากหนังศีรษะใช่ไหมคะอย่างมีอะไรมาโดนมากระทบบริเวณหนังศีรษะเนี่ยเราก็ทำให้มีอาการปวดขึ้นจากหนังศีรษะลึกเข้าไปเนี่ยนะคะก็จะเป็นชั้นของพวกเนื้อเยื่อนะคะแล้วก็ชั้นของกล้ามเนื้อที่ศีรษะของเราเองนะคะตรงเหนือบริเวณกะโหลกอะไรเนี่ยนะคะก็มีกล้ามเนื้อชิ้นบางๆกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้ากล้ามเนื้อรอบกระบอกตานะคะกล้ามเนื้อของใบหน้าเองกล้ามเนื้อแถวขมับนะคะกล้ามเนื้อด้านหลังตรงแถวบริเวณท้ายทอยนะคะหรือว่าลึกไล่ลงมาก็คือเป็นกล้ามเนื้อถัดจากศีรษะก็เป็นกล้ามเนื้อแถวต้นคอนะคะไล่ลงมาจะถ้าใกล้เคียงกันก็ลงมาถึงปากและต้นคอนะคะพอเข้าไปอีกเนี่ยก็เราเจาะเข้าไปดูนะคะผ่านจากชั้นเนื้อเยื่อจากชั้นพังผืดแล้วนะคะก็ไปถึงชั้นของกะโหลกศีรษะนะคะกะโหลกศีรษะเองก็มีเส้นประสาทที่มาเลี้ยงรับความรู้สึกเหมือนกันผ่านจากชั้นกะโหลกก็จะเป็นชั้นของเยื่อหุ้มสมองนะคะชั้นเยื่อหุ้มพวกนี้เนี่ยคือในแต่ละหว่างชั้นเนี่ยนะคะก็จะมีตัวเส้นเลือดนะคะทั้งบริเวณหลอดเลือดแดงแล้วก็หลอดเลือดดำนะคะดูตามรูปนะคะแล้วไล่เข้าไปเนี่ยจนถึงจะเป็นชั้นของสมองนะคะสมองเนี่ยก็จะแบ่งเป็นกรีดต่างๆนะคะแต่ละส่วนเนี่ยก็ทำหน้าที่แตกต่างกันแต่ตัวเนื้อสมองเองจริงๆแล้วเขาไม่ได้มีความรู้สึกเจ็บปวดหรืออะไรนะคะเป็นตัวแปรสัญญาณนะคะอันนี้ก็แสดงภาพให้เห็นภาพตัดขวางของศีรษะนะคะของสมองเราเนี่ยแล้วก็จะเห็นว่าอันนี้ภาพตัดจากหน้าไปหลังก็เราก็จะมีในระหว่างเนี่ยมีพวกชั้นเยื่อหุ้มนะคะมีส่วนของหลอดเลือดนะคะอันนี้ก็ไล่ลงมาให้ดูนะคะว่านอกจากศีรษะแล้วนะคะจริงๆบริเวณพวกข้อต่อกระดูกอะไรเงี้ยนะคะนอกจากนี้ยังมีพวกอวัยวะข้างเคียงเช่นลูกตานะคะช่องทางเดินหายใจนะคะจากจมูกนะคะจมูกนี่พอไล่เข้าไปเนี่ยก็จะเป็นโพรงไซนัสหลายท่านก็อาจจะเคยมีอาการเรื่องของภูมิแพ้ไซนัสอักเสบอะไรมาด้วยอาการปวดตื้นๆเหมือนกันนะคะก็อยู่ใกล้ๆนี่เองไซนัสคือโพรงอากาศที่อยู่ในกะโหลกศีรษะของเราก็จะมีเยื่อบุที่เป็นเยื่อเดียวกับทางเดินหายใจของเราอยู่นะคะแล้วก็มีช่องหูนะคะช่องหูตรงนี้นะคะแล้วก็ช่องปากนะคะถัดมาตรงจากชั้นกล้ามเนื้อลึกเข้าไปเนี่ยตรงนี้เราก็เป็นกระดูกต้นคอที่ต่อลงมาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเกิดความผิดปกติของอวัยวะต่างๆเหล่านี้นะคะไม่จำเป็นที่ต้องเป็นความผิดปกติของสมองนะคะอวัยวะที่อยู่ข้างเคียงนะคะตรงแต่งในตำแหน่งหนึ่งเนี่ยก็มาด้วยอาการปวดศีรษะได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูรายละเอียดกันนะคะว่าอะไรยังไงบ้างนี้ก็มาดูสาเหตุของอาการปวดศีรษะนะคะก็คือคำว่าปวดเนี่ยก็เพราะว่าเกิดจากการที่มีการกระตุ้นของระบบประสาทที่รับสัมผัสรับความรู้สึกนะคะถ้าเกิดว่าเป็นระบบประสาทที่อยู่ในตัวสมองเองเนี่ยนะคะหรือก็เช่นระบบประสาทที่อยู่แถวไซนัสนะคะอยู่แถวเส้นเลือดในสมองหรือว่าเยื่อหุ้มสมองนะคะพวกนี้เนี่ยก็ทำให้เกิดอาการปวดกลไกในการเกิดนี่ก็คืออะไรบ้างมีอะไรก็ตามที่ไปทำให้เกิดการดึงรั้ง
นะคะเช่นมีการกดเบียดของพวกก้อนเนื้องอกอะไรนะคะหรือว่าการบวมนะคะหรือว่าไปทำให้เกิดการขยายตัวอย่างเช่นเส้นเลือดในสมองถ้ามีอะไรที่ไปมีกลไกทำให้เกิดการหดตัวการขยายตัวของหลอดเลือดเนี่ยนะคะหรือมีการเคลื่อนย้ายเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิมนะคะหรือว่ามีการกดทับเนี่ยพวกนี้ก็ทำให้เกิดอาการปวดเกิดขึ้นนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นระบบประสาทที่รับความรู้สึกที่อยู่ภายนอกสมองล่ะนะคะก็เช่นอะไรบ้างหนังศีรษะไล่ไปนะคะถ้าใครมีแผลที่บริเวณหนังศีรษะนะคะหรือฟกช้ำโนอะไรนี่ก็ทำให้เกิดอาการปวดแล้วนะคะหรือว่าที่พบบ่อยๆนะคะการเจ็บปวดของบริเวณพังผืดแล้วก็กล้ามเนื้อรอบๆศีรษะนะคะรอบกระบอกตาแถวต้นคอแถวบ่าอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าพวกเส้นเลือดนะคะบางคนเส้นเลือดตรงแถวขมับอักเสบเกิดพยาเกิดอาการแบบเส้นเลือดเส้นเลือดเต้นตุ๊บ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 ตรงแถวขมับกดเจ็บอะไรเงี้ยค่ะอันนี้พบได้ในคนสูงอายุนะคะหรือว่าอะไรก็ตามที่อยู่ตรงความผิดที่อยู่ตรงแถวบริเวณศีรษะและลำคอมีการเกร็งตัวมีการอักเสบเกิดขึ้นตรงนี้ก็ทำให้เกิดอาการปวดคนไข้ก็จะมาบ่นด้วยเรื่องของอาการปวดศีรษะแต่ทีเราก็ต้องมาดูเอาที่ตำแหน่งว่าปวดกันตำแหน่งไหนน่าจะเป็นจากสาเหตุอะไรกรณีที่เป็นการผิดปกติของตัวเส้นประสาทเองนะคะจะมีเส้นประสาทจากตัวก้านสมองค่ะก้านสมองคือตรงไหนนะคะนี่คือรูปสมองนะคะแล้วก็เนี่ยตรงก้านสมองก็คือตำแหน่งเนี่ยค่ะที่จากสมองที่จะลงมาเป็นไขสันหลังลงมาเนี่ยนะคะตรงนี้เส้นประสาทที่รับความรู้สึกนี่ก็คือเส้นหลักคู่ที่5 7 9 10เนี่ยนะคะแล้วก็เส้นประสาทจากตรงต้นคอระดับที่2ที่3เนี่ยถ้าเกิดการอักเสบขึ้นมาเราจะเคยได้ยินบ่อยๆใช่มั้ยคะว่าโรคเส้นประสาทอักเสบอะไรเงี้ยนะคะพวกนี้ก็จะมีอาการเฉพาะเจาะจงเข้าไปอาการเช่นอะไรบ้างคะจากเส้นประสาทคนก็มาด้วยอาการปวดแป๊บๆปวดแสบๆปวดเหมือนไฟช็อตปวดแสบร้อนบริเวณก็แล้วแต่บริเวณนะคะบางทีที่พบบ่อยเหมือนกันนะคะก็เช่นปวดแสบร้อนบริเวณใบหน้านะคะบางคนอาจจะในที่นี้บางท่านก็อาจจะมีตัวท่านเองว่าญาติพี่น้องคนที่เขาเล่ามามีอาการอย่างนี้นะคะปวดใบหน้าแสบร้อนบางคนเนี่ยแปรงฟันไม่ได้รูปก็เสียวโดนก็ปวดลมพัดยังรู้สึกแป๊บๆเจ็บอะไรเงี้ยนี่ก็คือเป็นเส้นประสาทที่ใบหน้าอักเสบนะคะหรือบางคนมาเป็นที่บริเวณด้านหลังศีรษะโดนหมอนหรือผมพวกนี้ก็ปวดเสียวแป๊บอันนี้คืออาการจากเส้นที่บ่งบอกว่าเป็นจากเส้นประสาทนะคะแล้วก็ในบางครั้งเนี่ยอาการปวดศีรษะเนี่ยนะคะมันบรรยายไม่ถูกปวดแบบตื้อๆมึนๆระบุตำแหน่งไม่ได้นะคะอันนี้อาจจะบางท่านก็อาจจะเคยมีประสบการณ์เนี่ยนะคะบางทีไปรับประทานอาหารอะไรบางผิดประเภทบางคนแพ้ผงชูรสค่ะรับประทานแล้วมือศีรษะไปหมดนะคะหรือว่าบางคนแพ้กลิ่นหรือว่า อยู่ในที่อากาศถ่ายเทไม่ค่อยสะดวกแล้วก็รู้สึกมึนๆตื้อๆไปหมดก็มาด้วยการปวดศีรษะเหมือนกันหรือในบางครั้งมีความในภาวะที่ร่างกายมีภาวะตึงเครียดทางจิตใจมีการเปลี่ยนแปลงของพวกระบบฮอร์โมนนะคะหรือการพักผ่อนไม่เพียงพออย่างบางท่านทำงานหนักตอนกลางคืนอดนอนอะไรเงี้ยนะคะใช้สายตาทำคอมมากตื่นมาเช้าๆมึนๆตื้อๆอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่มีตำแหน่งที่ปวดชัดเจนก็เป็นอีกประเภทหนึ่งที่เป็นสาเหตุของอาการปวดศีรษะนะคะ